never seen a real rainbow. I still believe though, gotta believe though. It hurts me when people are fighting different street sides. Words cut like sharp knives. But it doesn't have to be that way. I will not believe that I'm the only one who has that dream. No, it doesn't have to be that way. What will it take to make you believe the change is coming? Someone is causing too many problems. Business Line and Life. ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขครั้งแรกของ Business Line and Life กับหนังสือเสียงหรือ Audio Book แนวคิดจุ๊บจุ๊บ50มาดูกันหุ้นตัวไหนพื้นฐานดีเทคนิคเลิศลงทุนได้หุ้นตัวไหนต้องร้องฮีอย่าเข้าไปยุ่งเซโนจากมุมมองนักวิเคราะห์ชั้นนำของเมืองไทยคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์อันนี้ก็เป็นผู้ที่เป้าหมายเลยแหละจริงๆแล้วมีอะไรเยอะแยะไปพูดฟังคือมันพูดตอนนี้ไม่ได้เพราะมันยังไม่เกิดมันเป็นการคาดการณ์แต่คิดว่าน่าจะเป็นสตาร์คือสังเกตว่าเขาจะมาทางทีคอร์ปอเรชั่นตลอดนะทุกคอร์ปอเรชั่นเลยนะไม่ใช่คอร์ปอเรชั่นนี้นะทุกรัฐบาลคือเข้ามาไม่รู้กี่คอร์ปอเรชั่นแล้วอะที่เราเลือกเป็นเบอร์หนึ่งปิงประกิตศิริวัฒนเกตอีตัว ECL ปัจจุบันถือว่าเป็นไฮไลท์หลักมากๆนะครับถ้าแบงค์ไหนนะฮะมี ECL ปรับเพิ่มขึ้นเยอะๆลุ้นได้เลยว่าอีกหน่อย NPL ก็ต้องเพิ่มขึ้นตามการตั้งสำรองก็จะต้องเพิ่มขึ้นตามคุณตวีชูกิจเกษมเราไล่ไปกลุ่มที่3เลยครับเป็นกลุ่มที่ยิ่งผมชอบนะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่การแข่งขันเริ่มลดลงแล้วนะครับเป็นกลุ่มคล้ายๆกับสินค้าจำเป็นได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มที่มีอัตราการจ่ายปันผลค่อนข้างดีและมุมมองของพี่ม่อนนักข่าวสายเศรษฐกิจประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจมามากกว่า20ปีก็เป็นหุ้นขวัญใจGrowth Stockของนักลงทุนในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาจนทำให้กลุ่มพูดถึงหุ้นกลุ่มนี้เองขึ้นมาเป็นเศรษฐีหุ้นหน้าใหม่ของวงการในประเทศไทยนะฮะมุมมองแบบพื้นฐานที่จะทำให้คุณรู้ลึกทั้งเรื่องราวความเป็นมาของหุ้นราคาหุ้นตามเทคนิคปัจจัยพื้นฐานและจิตวิทยาเปิดจองแล้วที่086-490-2823หรือ Line ID @blmi จุ๊บจุ๊บ750คือของขวัญล้ำค่าในการลงทุนช่องด้วยสวัสดีค่ะนักทุนค่ะกลับมาพบกันชั้นวนาฏการบุญสอนนะคะในวันจันทร์ที่5เดือนธันวาคม2563นั่นเองนะคะบรรยากาศตลาดหุ้นในตอนต้นสัปดาห์นี้นะคะต้องเรียกได้ว่าตลาดหุ้นทั้งโลกเองฝั่งเอเชียก็เริ่มที่จะเป็นสีเขียวกลับมาบ้างนะนิกเกอบวกขึ้นมา 1.27% เกาหลีใต้บวก 1.09% หางเสงบวก 1.55% ไต้หวันนะคะก็บวก 5.05%ส่วนทางด้านดัชนีหุ้นเซี่ยงไฮ้ก็ยังเป็นลองโกลเด้นวีคเอนด์อยู่นะฮะปิดวันชาติอยู่จนถึงวันที่9นั่นเองอ่ะลืมไปส่วนดัชนีหุ้นไทยในช่วงนี้นะฮะก็ปรับตัวดีขึ้นหลังจากสัปดาห์ที่แล้วนั่นเองนะฮะที่ยืนที่บริเวณ 1,230 ตอนนี้ยืนที่บริเวณ 1,242 จุดนะฮะก็เมื่อเช้าขึ้นไปแตะที่ 2,248 นั่นเองนะคะส่วนหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้านี้ยังเป็นหุ้นถุงมือยางนั่นเอง STGT นะฮะสีจังกลอฟนั่นเองอันดับ2เป็นหุ้นทัสโก้ตกหนักนั่นเองนะตอนนี้ก็ดีดขึ้นมานะอันดับ3แบมนะฮะก
ก็ตามดูนะฮะดูประเด็นเรื่องราวของกระแสการปรับธุรกิจของแบมนะเจาะธุรกิจเพิ่มขึ้นนั่นเองสพยืนนะฮะบวกมา2.25 บาทนะคะ AUT บวกเข้ามาเล็กน้อยสีตรังนั่นเองนะฮะปตท.ยังปรับตัวลดลงต่อเนื่องกังวลเรื่องโควิดเรื่องการล็อกดาวน์ของทั้งโลกนะมิ้นกลับมายืนนะฮะหลังจากที่ตกหนักเช่นกันนะแต่ต่ำมา20 บาท IVL เด้งขึ้นมา21.30 บาทนะฮะส่วนเดลต้าเมื่อเช้าทำออลไทม์ไฮที่178 บาทก็ตอนนี้ย่อลงมานะฮะย่อแล้วขึ้นย่อแล้วขึ้น CBG ยืนที่บริเวณ120.50 บาทนะนั่นก็เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นในหน้ากระดานหุ้นไทยส่วนทางด้านซีรีส์ซัดนะฮะยืนที่บริเวณ778นั่นเองนะคะราคาทองคำในตลาดโลกก็ยืนอยู่ที่ระดับ1987เอ้ยขอโทษค่ะ1897นะฮะแอเรียนี้โซนนี้กันอยู่นะคะค่ะเรามาอัปเดตข้อมูลการลงทุนในช่วงเช้าวันจันทร์นี้กับคุณปิงประกิตสิริวัฒนเกตนั่นเองนะคะผู้อำนวยการอาวุโสของบลจ.เมอร์ชันท์พาร์ทเนอร์นะคะค่ะเดี๋ยวเราไปอัปเดตข้อมูลกับคุณปิงในช่วงเช้านี้กันนะคะสวัสดีค่ะคุณปิงค่ะสวัสดีครับพี่ม่อนครับเป็นไงอยู่โรงพยาบาลอยู่ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับน้องปันผลปันสุขออกมาแล้วนะคะครับผมหลานๆของนักลงทุนนะฮะทีมผู้ชายนะฮะแฝดลูกแฝดของคุณปิงอ่ะยินดีด้วยนะฮะครับขอบคุณครับพี่ค่ะค่ะก็น้องลูกชายตัวใหญ่ยักษ์มหึมาเลยใช่ไหมก็เอามาตัวใหญ่ครับแต่ตอนนี้ผอมลงครับ 3.7 โลแล้วน้องสาวเอา 3.17 ครับ 3.17 แต่ตอนนี้เหลือประมาณ 2,900 กว่าๆแล้วครับคือออกมาแล้วหิวโหยครับไม่มีนมให้กินอะไรถ้าคุณปิงเนี่ยแล้วหลานสาวล่ะปันสุกล่ะเป็นไงก็ยังอยู่ใน ICU อยู่ครับพี่กิโลอ่ะกิโลออกมา2โลครับแต่ว่าปอดทำงานไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ออกซิเจนในเลือดต่ำเขาเกิดหลัง1นาทีครับเป็นน้องสาวครับน้องปันผลเป็นพี่ชายโอเคใช่ครับนั่นก็เป็นเขาเรียกว่าอนาคตของประเทศไทยน้องปันผลกับปันสุขเลี้ยงดูให้ดีนะน้องปิงนะครับครับครับก็ดีใจด้วยนะก็ต้องทำมาหากินเลี้ยงลูกนะปิงนะครับนี่แหละฮะก็ถือว่าอย่างก็ถือว่าได้ตังมานะพี่รับเสาร์อาทิตย์ก็คือ S&P ที่เราคุยกันเมื่อซึ่งมันสุดว่าที่หน้าคอคือปิดพุทธแล้วก็คอนะครับเพราะว่าช็อตที่เราปิดพุทเนี่ยตอนนั้นตัวฟิวเจอร์เนี่ยคือติดลบค่อนข้างเยอะละนะครับแต่ถ้าเราคอเนี่ยสุดท้ายแล้วเมื่อตลาดมันปิดลงเนี่ยในคืนวันศุกร์เนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันลบช่วงลบแล้วดูเหมือนจะฟื้นด้วยนะครับงั้นถ้าเราได้คอ DW ตัว S&P มาเนี่ยผมอยากให้โฮต่อวันนี้นะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันก็จะมีเรื่องบวกหลายเรื่องอ่ะการซิมลัดทอล์กนะฮะการเจรจาในการออกแพ็กเกจในการกระตุ้นเศรษฐกิจเรื่องของทรัมป์นะฮะแล้วก็เรื่องของการเข้าสู่การประกาศผลประกอบการนะครับในตลาดหุ้นสหรัฐนะครับเพราะนั้นการถือการเทรดหน้าคอนี้ได้เปรียบมากนะครับก็มาในส่วนของบ้านเราเองเนี่ยเมื่อวันศุกร์เราก็ปิดช็อตไปละนะครับวันนี้ตลาดหุ้นก็ฟื้นตัวตลาดหุ้นไทยผมคิดว่าระยะสั้นนี้มันคงไม่ลงนะครับมีสิทธิ์เด้งเยอะมากนะครับโดยเฉพาะเด้งจากหุ้นใหญ่เนี่ยแหละนะฮะพวกหุ้นกลางหุ้นเล็กที่ขึ้นไปเยอะก็อาจจะไม่ได้ลงนะฮะแต่มันขึ้นต่อคงยากอะพี่แรงขับเคลื่อนมันเขาเล่นกันไปหมดละนะครับก็อาจจะได้เห็นการเก็งกำไรในหุ้นกลางกับหุ้นใหญ่ที่งบน่าจะมีการประกาศออกมาแล้วดูดีนะครับกลุ่มหุ้นที่น่าจะมีผลประกอบการออกมาดูดีนะครับทั้ง QOQ แล้ว YOY ไตรมาส3เนี่ยจริงแล้วก็มีหลายตัวนะครับมีTU นะครับมี SVI มีสวัสดนะครับมี CPF นะครับอันนี้เท่าที่ผมจำได้นะพี่นะครับGSCC นะครับตัว Bigim นะครับคือพวกนี้คือ earning น่าจะออกมาดีก็สามารถที่จะเลือกซื้อเก็บได้นะครับแต่ถ้าอยากจะเก็งกำไรเนี่ยผมคิดว่าวันนี้มันก็มีตัวที่น่าเก็งกำไรหลากหลายตัวนะครับเช่นต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วที่เราคุยกันก็คือ SVI กับแพนบีนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของตัว PSL นะครับก็น่าสนใจในการเข้าไปเก่งนะครับเพราะว่าก็เริ่มไต่ขึ้นมาเรื่อยๆล่ะนะครับนี่คือภาพรวมของตลาดหุ้นไทยส่วนปัจจัยที่ในสัปดาห์นี้ที่ผมมองว่าตลาดหุ้นไทยดูดีที่สุดก็คือได้ตัวรัฐบาลตีคลังครับพี่ก็คุณอาคมก็แบ็ก
กาวก็โอเคนะพี่ต่อโปรไฟล์ท่านก็เคยเป็นเลขาสภาพัฒน์มาก่อนหลังจากนั้นก็ไม่น่ามีปัญหาแล้วก็เคยทำงานกับทีมรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ด้วยนะครับเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมต่อจากพลเอกพลอากาศเอกประจิตนะครับก็ได้จะทำงานเข้าขากับคุณสุภัทรพงศ์นะครับแล้วก็สอดคล้องกับคุณไพรินด้วยนะครับภาพของการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจคงออกมาในเร็วๆนี้ครับพี่นะครับเพราะตรงนี้ตลาดหุ้นน่าจะตอบรับในทางที่ดีนะครับก็รอดูเนาะว่าในส่วนของรัฐมนตรีการคลังเองนะฮะจะมีการปฏิบัติอะไรต่อจากนี้ไปนะฮะทุกคนเป็นความหวังนะฮะค่ะคุณปิงโอ้โหมีคนยินดีด้วยเพียบเลยนะคุณสุวรรณาขอบคุณมากครับคุณวรวิทย์คุณสุวิมลคุณรัชนีเยอะๆคุณพิงค์หลายๆท่านนะฮะคุณสุวิมลคุณสุวิมลขอบคุณมากเลยนะฮะคุณแพรวคุณธนชัยบอกว่าสวัสดีครับคุณปิงขอให้น้องปันผลและปันสุขเลี้ยงง่ายๆสุขภาพแข็งแรงออกจาก ICU เร็วๆคุณณัชเพ็ญเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แล้วนะคุณปิงน่ารักเนาะก็ดีใจนะคะนักทุนกับความรู้สึกดีๆที่ได้รู้สึกด้วยกันในตอนนี้กับความรู้สึกของปิงนะที่ในแต่ละช่วงเวลานะขอให้ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่จำความรู้สึกที่ดีใจแล้วก็ชื่นใจนะกับการได้เห็นน้องๆ นะน้องปันผลน้องปันสุขได้คลอดออกมานั่นเองนะฮะแล้วก็คนที่เป็นคุณแม่ด้วยนะคุณแพรวคุณพลอยโทษทีนะคุณพิงคุณพลอยว้าวชื่อผิดคุณมั่นผมโดนตีแล้วเนี่ยโดนตีหัวแล้วเนี่ยใช่คุณพลอยคุณพลอยน้องพลอยหน้าตาขวางเลยพี่แคลคือใครคิดเองเปล่าน้องเขาไม่ได้ตาขวางใส่หรอกคุณพิงคิดเองนะยินดีคุณพิงนะขอบคุณมากหลายๆท่านนะยินดีด้วยเพราะว่าก็นิดหนึ่งสำหรับความรู้สึกดีๆที่พี่ว่านคุยกับคุณปิ่งนะฮะเพราะว่าการได้เห็นน้องที่ออกมาเห็นโลกอันที่สวยงามหรือไม่สวยงามไม่เป็นไรได้ลืมตาขึ้นมาละยินดีด้วยหลายๆท่านขอให้พลังความรู้สึกที่ดีพลังแห่งความสุขตรงนี้เป็นพลังที่ถึงทุกท่านนะฮะถึงทุกท่านด้วยนะฮะทุนนะขอให้ทุกท่านได้มีความสุขเช่นกันนะฮะมาในส่วนของข้อมูลเมื่อกี้ในเรื่องราวของท่านั้น SPX นะฮะตัว S&P 500นะคุณปิงให้เปลี่ยนเป็นหน้าลองนะถ้าใครได้ลองคอร์ทุกทีนะฮะคอร์มาถ้าต้นทุนของตัว SPX C1 นี่มันอยู่ที่บาท20ตอนนี้ก็บาท33บาท35บวกขึ้นมา 10% เลยนะฮะนอนรับมาเสาร์อาทิตย์บวกมา 10% ก็ต้องถือได้ว่าข้อมูลการลงทุนแต่ละข้อมูลนั่นเองนะเป็นประโยชน์กับนักทุนนะนักทุนก็ศึกษาไปด้วยกันเอาละมีคำถามในส่วนของทีเฟกของบ้านเราแล้วฮะคุณปิงครับคือเมื่อสุกเราก็ปิดช็อตไปนะครับตอนนี้ผมอยากลองนะครับพี่แต่ว่าเสียดายหนึ่งผมไม่ได้เห็นราคานะครับไม่ได้เห็นความได้เปรียบของราคาไม่ได้เห็นการเคลื่อนไหวในช่วงเช้าเท่าไหร่มันเลยไม่กล้ากำหนดกลยุทธ์ว่าควรลองเข้าไปเลยไหมนะครับแต่ว่าแต่สัปดาห์นี้มันควรต้องเป็นการลองที่นะครับคือปัจจุบันเนี่ยเบสิสมันติดลบประมาณลบ3ลบ4นะครับมันก็ต่ำไปเมื่อเทียบกับทฤษฎีที่ลบ 2.5 ที่ข้อที่1ข้อที่2ก็คือผมคิดว่ามันเริ่มเห็นอาการการซื้อคืนหุ้นใหญ่ในบางตัวนะครับเช่นสื่อสารที่สังเกตเห็นได้ว่าเฮ้ยเริ่มเห็นอาการแบบให้ซื้อเก็บเรื่อยๆละนะครับค้าปลีกเริ่มหยุดลงนะครับกลุ่มโรงไฟฟ้าเริ่มหยุดลงนะครับเพราะนั้นภาพของหุ้นใหญ่มันเริ่มมีดาวไซด์จำกัดโอกาสที่สัปดาห์นี้มันจะตอบรับข่าวดีเรื่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมตอบรับเซนติเมนต์เชิงบวกจากต่างประเทศบ้างเนี่ยมันน่าลองมันเลยดูได้เปรียบกว่านะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ก็เน้นลองไปก่อนนะครับเดี๋ยวพอขึ้นไปติดแนวต้านเดี๋ยวเราค่อยหาจุดช็อตกันนะครับค่ะก็ลองดูนะตอนนี้เบสิกมันอยู่ที่ลบ3มั้งนะลบ3ครับครับถ้าข้อได้เปรียบมันต้องติดลบอยู่ที่เท่าไหร่4มั้ยถึงจะน่าลองหรือ5ลบ4นี่ก็ถือว่าได้เปรียบดีมากครับลบ5ยิ่งดีนะครับเพราะเทอรี่มันลบ2นะครับจ้ะใช้กลยุทธ์แบบคุณปิงเนี่ยอธิบายถึงก็ลองดูในส่วนของทางด้านฟีเจอร์ในบ้านเราหรือว่าทีเฟกนั่นเองนะคะครับส่วนแพลน B อันนี้ยังเป็นหุ้นเก็งกำไรใช่ไหมฮะ
ใช่ครับมีพันบีมี SVI มี PSL นะครับที่ดูน่าสนใจในการเก่งครับพี่ถ้าแต่ใครอยากจะซิ่งมากหน่อยก็อาจจะเล็งๆเจมาร์วอสีไหมอะไรอย่างเงี้ย อันนี้ก็ลองดูกันครับพี่เจมาร์เนาะเจมาร์วอสีไหมวอสีครับวอสีเหรอครับก็ลองดูได้นะครับหมดอายุเมื่อไหร่2024นะเอ็กซ์เซอร์ไซส์ราคาเท่าไหร่อ่ะ15บาทเลยเหรออ๋อครับก็ลองดูครับพี่มันก็ดูมีการเคลื่อนไหวที่ดูน่าสนใจแล้วอีกตัวนึงที่ผมคิดว่าต้องมองนะครับพี่เราเออร์เน็งดีด้วยแล้วเขาเริ่มทำพรีวิวกันแล้วคือ TU นะครับเพราะว่า TU ดูมีทรงที่เก่งกับไหลในระยะสั้นถึงกลางได้นะครับ TU ตอนนี้14บาทนะครับครับครับระยะกลางปกติครับราคาพื้นฐาน17หรือ16พี่ไม่แน่ใจนะครับตัวนี้แต่ว่าพอดีแต่ละเฮาส์เนี่ยเขาเริ่มมีทำพรีวิวคุยกับผู้บริหารกันค่อนข้างมั่นใจกันว่าตัวนี้แต่มาสามโอเคดีนะครับค่ะพี่จำได้นะหุ้นตัวนี้พี่เคยพูดคุยกับนักทุนตอนราคามันอยู่ที่12-13บาทตอนนั้นนะฮะครับตอนเดือนมิถุนาหุ้นทางโน้นอ่ะอาจจะอึดขึ้นนะฮะมา2บาท3บาท4บาทตรงเนี้ยนะฮะมา2บาททีอยู่ก็ประมาณนี้อ่ะได้ค่ะปิงเดี๋ยวถ้าไงเจอกันนะขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะแล้วก็เป็นรายละเอียดของคุณปิงนั่นเองนะฮะนักทุนทีอยู่เจมาร์วอ4เอ้ยลองดูอ่ะคุณพ่อลูกอ่อนนะแนะนำหุ้นเก่งกำไรนั่นเองส่วนหุ้นตัวใหญ่ๆก็ลองดูนะฮะว่ากันนะก็ต้องดูเรื่องราวของผลประกอบการในควอเตอร์3ว่าเทียบปีที่แล้วยังดีอยู่หรือเปล่านะฮะ TUSVI สวัสดิ์ CPF GPS4 แล้วก็ Bgrim นั่นเองนะนักทุนนั่นก็เป็นแนวพื้นฐานนั่นเองแต่แนวเก่งกำไรก็มีเจมาร์ว4 TU แล้วก็ในส่วนของ SVI แล้วก็แพลน BPSL อ่ะครบเครื่องจริงๆนะฮะนักทุนในเรื่องราวของข้อมูลการลงทุนนั่นเองนะคะส่วนทางด้านTFX คุณปิงให้ดูเบสิกวิธีการดูง่ายๆหลายๆท่านวิธีการดูแต่ละสไตล์จะไม่เหมือนกันบางท่านก็เทคนิคละเอียดบางท่านก็ใช้เคล็ดลับของปิงก็ใช้เบสิกระหว่าง S50 Series Z กับตัว Z50 นั่นเองนะฮะก็ Zน่าจะติดลบประมาณ4จุดนะถึงจะดูได้เปรียบนั่นเองนะ 4.5 จุดเป็นต้นนะคะในวิธีการคิดนะคะทั้งทุนอ่ะก็เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นนะคะคำว่าที่คุณปิงพูดถึงเมื่อสักครู่ดาวไซต์ต่ำก็น่าสนใจนะทั้งทุนดาวไซต์ต่ำในกลุ่มของหุ้นตัวใหญ่หมายความว่าการที่มันทะลาทะไหลทะเลือกต่ำลงไปมากกว่านี้มันก็เต็มที่หรือเปล่านี่คือวิธีการตามนะว่าดาวไซต์ต่ำนั่นเองนะก็หมายความว่าถ้ามันจะลงโหดกว่านี้มันจะขนาดไหนอันนี้คือการลงทุนนะทุนตัวใหญ่ต้องมองแบบในช่วงทำการบ้านเพื่อการลงทุนไว้ก่อนนะฮะส่วนตัวเล็กตัวน้อยตัวจ้อยตัวจี๊ดตัวเซ็ตไปร้อยอะไรนี้ก็เล่นเก่งกำไรกันไปนะฮะแล้วแต่นักทุนคิดนะคิดเพื่อการลงทุนก็ต้องรอระยะเวลาแล้วก็ทำการบ้านกันเป็นแบบไหนก็ติดตามดูนะส่วนนักทุนที่ได้ข้อมูลหนังสือจูจูเซ็ต50ไปแล้วนักทุนก็ลองไปเปิดข้อมูลธุรกิจของเขานะฮะรวมทั้งราคาทั้งด้านเทคนิคเชิงเทคนิคนั่นเองซื้อทำเฟรมมันก็คือ 3-5 ปีทำเฟรมวีค 1-2 ปี 1-3 ปีเป็นต้นนะทำเฟรมเดย์ 6-12 เดือนนักทุนก็ลองดูในวิธีการคิดนะฮะจูจูเซ็ต50นะฮะรวมทั้งจุบเสียงไฟล์ของคุณกวีและคุณปิงด้วยคุณนิพนธ์แล้วก็ไฟเสียงพี่ม่อนฟังเสียงพี่ม่อนตะแง้วตะแง้วใส่หูนะฮะแต่ว่าบอกเลยว่าทำจากหัวใจจริงๆนะในวิธีการคิดและวิธีการนำเสนอจากหัวใจนั่นเองนะฮะแต่เรื่องราวทั้งหมดนี้จะใช่วันนี้เป็นแบบไหนมันต้องใช้ระยะเวลาในการพิสูจน์นะฮะทุนก็สามารถสั่งซื้อได้ตอนนี้ยังมีอยู่นะคะ @BLLMI หรือสอบถามไปที่เบอร์0864902823นั่นเองนะฮะถ้านักทุนคิดจะลงทุนระยะยาวนักทุนต้องเลือกหุ้นแบบไหนนักทุนต้องดูอะไรธุรกิจไหนที่ในช่วง 3-5 ปีเกิดอะไรขึ้นน่ะต้องใช้อะไรเป็นตัวตัดสินมีเงินถึงไหมมีลูกค้าไหมธุรกิจจะตายไหมนักทุนลองดูนะฮะข้อมูลตรงนี้นักทุนก็สั่งซื้อได้อยู่นะฮะพี่ม่อนก็นำเสนอทำกันบ้านนะฮะจากหัวใจจริงๆ
ป็นลิเกกับพี่ปิงอีกแล้วไม่นี่คือความรู้สึกจริงๆที่อยากบอกนักลงทุนนะฮะเดี๋ยวเราคุณต้องนะคุณต้องธวัชชัยทองดีนั่นเองนะฮะคุณต้องก็ตอนนี้ก็ฮะไม่ติดต่อพี่ต้องไม่ได้นักลงทุนเหมือนเดิมนะพี่ต้องยังดูแลลูกพี่ต้องก็เป็นลูกหมา20กับ20ตัวก็ทำงานไปด้วยเลี้ยงลูกหมาไปด้วยเดี๋ยวพี่ต้องก็มาอัปเดตข้อมูลให้กับนักลงทุนถ้ามีเวลาและมีโอกาสนั่นเองนะคะค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่ในช่วงหน้าติดตามกับทางด้านพี่อู๊ดก็แล้วกันนะคะพักสักครู่ค่ะ Business Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขครั้งแรกของ Business Line and Life กับหนังสือเสียง Audio Book จุ๊บๆ Set 50หุ้นตัวไหนพื้นฐานดีเทคนิคเลิศลงทุนได้กดไลค์รัวๆเลยค่ะหุ้นตัวไหนร้องหนีอย่าเข้าไปยุ่งเซโนอย่างไวจากมุมมองนักวิเคราะห์ชั้นนำของเมืองไทยอย่างคุณนิพนธ์สุรันประสิทธิ์อันนี้ก็เป็นหุ้นที่เป้าหมายเลยแหละจริงๆแล้วมีอะไรเดี๋ยวจะไปพูดให้ฟังคือมันพูดตอนนี้ไม่ได้เพราะมันยังไม่เกิดมันเป็นการคาดการณ์แต่คิดว่าน่าจะเป็นสตาร์คือสังเกตว่าเขาจะมาทางดีกอร์ฟเมนตลอดนะทุกกอร์ฟเมนเลยนะไม่ใช่กอร์ฟเมนนี้นะทุกรัฐบาลคือเขามาไม่รู้กี่กอร์ฟเมนแล้วอะที่เราเลือกเป็นเบอร์หนึ่งคุณประกิตสิริวัฒนเกตตัว ECL ปัจจุบันถือว่าเป็นไฮไลท์หลักมากๆนะครับถ้าแบงก์ไหนนะฮะมี ECL ปรับเพิ่มขึ้นเยอะๆลุ้นได้เลยว่าอีกหน่อย NPL ก็ต้องเพิ่มขึ้นตามการตั้งสำรองก็จะต้องเพิ่มขึ้นตามคุณกวีชูกิจเกษมเราไล่ไปกลุ่มที่3เลยครับเป็นกลุ่มที่จริงๆผมชอบนะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่การแข่งขันเริ่มลดลงแล้วนะครับเป็นกลุ่มคล้ายๆกับสินค้าจำเป็นได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มที่มีอัตราการจ่ายปันผลค่อนข้างดีรวมถึงมุมมองจากนักข่าวสายเศรษฐกิจที่มีประสบการณ์ด้านข่าวเศรษฐกิจมากว่า20ปีกับพี่ม่อนณัฐการบุญสอนก็เป็นหุ้นขวัญใจGrowth Stockของนักทุนในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาจนทำให้กลุ่มผู้ถือหุ้นกลุ่มนี้เองขึ้นมาเป็นเศรษฐีหุ้นหน้าใหม่ของวงการในประเทศไทยนะฮะมุมมองแบบพื้นฐานที่จะทำให้คุณรู้ลึกทั้งเรื่องราวความเป็นมาของหุ้นราคาหุ้นตามเทคนิคปัจจัยพื้นฐานและจิตวิทยาเปิดจองด่วนที่086-490-2823หรือ LINE ID @blmi จุ๊บๆ Set 50คือของขวัญล้ำค่าในการลงทุนนะคะนักทุนค่ะก็กลับมากันต่อเนื่องนะฮะในช่วงเช้าที่ผ่านมาในช่วงหุ้นทิมตานั่นเองนะฮะเราก็ได้อัปเดตข้อมูลความรู้การลงทุนกับทางด้านพี่อุ๊ดขุนมงคลพ่วงเพตรามาละเอียดแล้วนะฮะสำหรับข้อมูลตรงนี้นักทุนค่ะเราก็ติดตามกันไปในรอบสัปดาห์นี้นะฮะว่าแนวต้านที่เขามองกันไว้นะฮะในจุดนี้อยู่ที่บริเวณ 1,270 จุดนั่นเองเป็นการขึ้นเพื่อที่จะลงต่อกันเป็นแบบไหนอย่างไรรอบของตลาดหรือว่าทางด้านเอลเลทเบสต่างๆคลื่นของการลงทุนทางด้านเทคนิคนั่นเองตรงไหนลงเพื่อที่จะขึ้นต่อหรือตรงไหนขึ้นเพื่อที่จะลงต่อก็เป็นวิธีการมุมมองทางด้านเอลเลทเบสนั่นเองรวมทั้งทางด้านเทคนิคนะคะนักลงทุนส่วนใหญ่แล้วค่ะในตอนนี้เองนะคะข้อมูลของการเซอร์เวย์นักกลยุทธ์นักวิเคราะห์ในประเทศไทยช่วงเวลานี้กับเหตุการณ์ตรงนี้แล้วก็ปัจจัยสิ่งแวดล้อมตรงนี้น่ะหลายๆฝ่ายหลายๆมุมมองก็มองว่าตลาดหุ้นไทยในช่วงระยะเวลาที่เหลือต่อจากนี้ไปนะฮะก็แนวต้านก็น่าจะอยู่ที่ 1,300 จุดนั่นเองนะฮะก็ขึ้นไปอีกประมาณ40ถึง50จุดนะฮะก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งนะคะค่ะในบรรยากาศในตอนนี้นะฮะนักวิเคราะห์ทุกสำนักนะฮะก็แจ้งมานะฮะก็ต้องรอดูว่าแนวรับใหญ่นี่คือแนวต้านใหญ่แล้วก็แนวรับใหญ่หรือแนวเฉลี่ยทั้งปีนะฮะตั้งแต่ช่วงปีที่ผ่านมาเฉลี่ยแล้วตลาดหุ้นไทยจะอยู่ area zone 1,300 จุดแต่ถ้าแนวรับในรอบนี้แนวรับใหญ่ที่จะเกิดขึ้นที่ทุกคนมองและเชื่อกันอย่างนั้นก็คือ 1,200 จุดนั่นเองนะคะนักลงทุนก็ต้องติดตามดูนะฮะว่าสถานการณ์ในตอนนี้เองตลาดหุ้นไทยอยู่ที่ 1,240 1,250 จุดถ้าหากแนวรับใหญ่ไปอยู่ที่ 1,200 จุดก็จะมีความเป็นไปได้หรือเปล่านะฮะนักลงทุนก็ต้องดูในส่วนของการบริหารพอร์ตนะฮะเพื่อที่นักลงทุนก็จะได้รอจังหวะในการที่จะเข้าไปลงทุนได้ในราคาที่เหมาะสมนั่นเองนะคะ
หุ้นบางตัวความเหมาะสมแต่ละคนแต่ละเวลาแต่ละราคาอาจจะไม่เท่ากันนะฮะจุนก็อย่าลืมนะทำกันบ้านกันนะที่พี่ม่อนพูดไว้นะที่บอกไปเมื่อสักครู่ว่าทำด้วยหัวใจไม่ได้ทำด้วยหน้าที่ไม่ใช่หน้าที่ของพี่ม่อนแต่ว่าทำด้วยหัวใจเพราะว่าหัวใจที่อยากรู้ก็เลยฝากกับนักทุนกับเรื่องราวของเซฟตี้ตรงนี้นะคะค่ะเอาล่ะในช่วงนี้ตอนที่เรารอพี่อู๊ดเราจะไปดูในส่วนของทางด้านWorldwide Web JP Morgan กันแป๊บหนึ่งนะทุนซึ่งสัปดาห์นี้เองนะฮะทาง JP Morgan เองก็จะมานำเสนอข้อมูลความรู้ในเรื่องราวของการเทรดS&P 500ในช่วงเที่ยงครึ่งนักทุนก็เกาะติดสถานการณ์ในหน้าแฟนเพจของ Business Line and Live กันนะเพราะว่าจะมีทางทีมของ JP Morgan มานำเสนอให้ข้อมูลความรู้กับนักลงทุนได้ติดตามในการเทรดทางด้าน S&P 500หรือแม้กระทั่งหางเส็งนั่นเองซึ่งโปรดักต์ตรงนี้เองทางด้านโบรกเกอร์ระดับโลกนะฮะหลายๆเฮ้าส์เองก็ได้มาเปิดสินค้าเพื่อให้นักทุนไทยได้สามารถลงทุนได้ในเรื่องราวของอินเด็กซ์ต่างประเทศนั่นเองนะคะสำหรับข้อมูลตรงนี้นักทุนถ้าหากนักทุนเข้าไปได้ก็เข้าไปดูรายละเอียดได้ใน www.jpmorgan นะฮะ dw41.com นั่นเองนะคะซึ่งในหน้าเว็บไซต์นี้ก็จะมีการนำเสนอข้อมูลที่เป็นภาษาไทยค่ะนักทุนนักทุนก็สามารถเข้าไปอ่านเป็นภาษาไทยเลือกข้อมูลภาษาไทยได้หรือนักทุนตอนนี้ก็มีเพื่อนพ้องนักลงทุนจากต่างประเทศโดยเฉพาะจากอเมริกาก็บินกลับมาอยู่เมืองไทยเยอะมากขึ้นนะหลายๆท่านเองตอนนี้ก็นั่งเทรดหุ้นเทรดทองคำนะฮะท่านก็สามารถหาข้อมูลดังกล่าวได้ใน www.jpmorgan นะฮะ dw41.com เป็นทั้งภาษาไทยแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษท่านสามารถหาข้อมูลเรื่องราวของการลงทุนในประเทศไทยที่เป็นภาษาอังกฤษได้โดยตรงในหน้านี้นะฮะแล้วก็ดูเรื่องราวของการลงทุนทางด้าน derivative warrant หรือว่า DW ซึ่งประเทศไทยเรานี้ทาง JP Morgan นะฮะมีทั้งหุ้นรายตัวทั้งนั้น DW แล้วก็ส่วนที่มีการ active เยอะๆในตอนนี้ก็คือ S&P 500แล้วก็หางเส็งแล้วก็ทางด้าน Set 50หรือว่า Set Index ของประเทศไทยนะฮะก็ต้องถือเป็นภาพใหญ่ที่โบรกเกอร์ใหญ่ต้องการนำเสนอส่วนหุ้นนี้เขาบอกว่าหุ้นไทยนี้บือว่าพอสมควรนะหุ้นไทยก็รู้เท่าที่รู้กันนั่นเองนะว่าเป็นแบบไหนอย่างไรสภาพคล่องของหุ้นไทยค่อนข้างน้อยนักทุนก็ลองติดตามข้อมูลนะกดเข้าไปนะฮะแล้วก็เข้าไปดูส่วนนักทุนที่มีปัญหาเรื่องราวของการบิดออฟเฟอร์ต่างๆสภาพคล่องต่างๆของ DW41 ฮอตไลน์ก็สามารถโทรศัพท์ไปได้ที่เบอร์02684-2600นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรากดลงมาข้างล่างนะฮะลองดูข้อมูลเดี๋ยวกดลงมาข้างล่างหน่อยน้องเจมลงไปอีกนะฮะนี่ตอนนี้ตลาดฮ่องกงได้ปิดทำการอยู่จนถึงวันที่1ถึงวันที่2นะฮะแล้วก็เปิดหางเสงเปิดไปแล้วนะคะนักทุนส่วน S&P X41C20 ก็เทรดมาตั้งแต่วันที่28แล้วล่ะนักทุนก็วอลุ่มก็เริ่มเข้ามาอย่างแรงแล้วก็มีโบรกเกอร์ระดับโลก2แห่งที่เขาเทรด S&P 500กันอยู่ในตอนนี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะพี่อุ๊ดค่ะครับพี่อุ๊ดมาพี่อุ๊ดคะครับข้อมูลล่าสุดนะคะพี่อุ๊ดที่ได้ข้อมูลมานะฮะโบรกเกอร์ไทยเท่าที่มีการเซอร์เวย์กันเขายังมองว่าเดือนตุลาคมยังมีความเสี่ยงเยอะมากเลยนะฮะอาจจะเซ็ตอินเด็กซ์อาจจะหลุด 1,200 จุดนะฮะตุลาทำไมถึงเป็นเหตุผลที่เชื่ออย่างนั้นฮะคือต้องอันนี้เข้าใจได้ง่ายฮะว่าเป็นเดือนที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยตัวแปรในทางลบ คือเราจะมาถึงจุดเขาเรียกเป็นคริติคอลอ่ะอีกจุดเปลี่ยนอีกจุดหนึ่งนะครับ ซึ่งอันแน่นอนนักลงทุนที่หนึ่งคือเรื่องของกำไรบริษัทในตลาด นะครับเราก็จะงบแบงก์จะรายงานสัปดาห์หน้า นะครับจะรายงานสัปดาห์หน้าอันที่สองคือเรื่องของผมคิดว่าสถานการณ์COVID-19เองนั้นเนี่ยมันจะทำให้ตัวคนที่เคยพูดมาก่อนหน้านั้นแหละบอกว่าเนี่ยคุณหยุดมาอย่างนี้ปุ๊บเดี๋ยวดูนะไอ้พวก NPL เนี่ยมันจะโผล่แล้วคุณพวกไอ้ที่ประเภทพักชำระหนี้เดี๋ยวก็จะต้องเริ่มจ่ายแล้วเริ่มปรากฏอะไรชัดเจนมากขึ้นคนก็จะกลัวตรงนั้นกันเดือนตุลาคมนะครับนี่เป็นหลักๆเลยนะครับกับเรื่องตรงนั้นแล้วก็คิดว่าอีกอันนึงที่คนกลัวเนี่ยผมคิดว่าคนกลัวประเด็นการเมืองโดยเฉพาะอย่างนี้งานชุมนุมที่จะเกิดขึ้นในวันที่14นี้นะฮะนี่แหละคนกลัวตรงนั้นแหละแต่ถ้าผมเองผมอาจจะกลับเป็นจุดที่ผมมองว่า
มันจะเป็นจุดที่แย่ที่สุดซึ่งผมเคยบอกว่าถ้าเกิดจะซื้อหุ้นมันจะเป็นช่วงเวลาวันที่15กันยายนจนถึง15ตุลาคมเนี่ยผมไม่รู้ว่าตรงไหนเป็นโลแต่มันอยู่ตรงนี้แหละโซนนี้ผมไม่ได้มองว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่น่ากลัวแล้วต้องทิ้งหุ้นไปเลยนะเป็นโอกาสเนาะผมมองเป็นโอกาสว่าเป็นโอกาสในการซื้อสำหรับคนที่อยากจะซื้อหรือว่ารอซื้อหุ้นอยู่นะครับที่เขาคาดการณ์กันนะผมว่าก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าบนสถานการณ์เอาตลาดหุ้นไปเทียบกับข้อเท็จจริงปกติเมื่อทุกอย่างมันแย่สุดเนี่ยหมายถึงว่าหุ้นมันก็จะต่ำสุดตามไปด้วยนี่คือธรรมชาติของตลาดหุ้นจะเป็นแบบนั้นครับแล้วก็คิดกลับกันใหม่เนาะมันจะกลับด้านนะฮะทุนใช่ครับจะลงมาแล้วลงให้ต่ำมันสักร้อยจุดสิอะไรอย่างเงี้ยเนาะครับเราจะได้เป็นจุดแบบสุดๆเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะคนกลัวการเมืองหลักๆครับผมบอกได้เลยที่พูดกันที่บอกว่าดัชนีต่ำกว่าพันสองการเมืองแต่เขาอาจจะไม่ได้เขียนนะแต่มันก็คือการเมืองมันก็อยู่ที่ว่าอันนี้มันอยู่ที่ว่ามุมมองการเมืองการวิเคราะห์การเมืองของแต่ละคนน่ะไม่เท่ากันละแล้วก็อาจจะมีมุมมองที่ไม่เหมือนกันไงอย่างผมก็บอกผมจะบอกชัดเจนว่าผมมองไปในทางบวกเล็กน้อยสำหรับการเมืองผมไม่ได้มองว่าการเมืองจะลบนะหรือแม้กระทั่งการชุมนุมเนี่ยผมก็ไม่คิดว่ามันจะไปไหนได้ไกลมากๆนะครับก็แล้วแต่กันแล้วแต่มุมมองเลยแหละว่าแต่ละคนมองยังไงนะครับเดี๋ยวเราก็ตามกันไปเนาะสำหรับประเด็นอ่อนไหวตัวนี้แต่ว่าประเด็นอ่อนไหวก็เป็นโอกาสนะนักทุนอย่าลืมอย่าแตกตื่นอย่าแบบโอ้ปิดหน้าจงหน้าจอเลิกครบเลิกหานักทุนในยุคใหม่นักทุนที่ยกระดับแล้วเราจะต้องใช้วิกฤตเป็นโอกาสนะคะได้ค่ะพี่อุ๊ดขอบคุณแล้วพี่อุ๊ดคะในส่วนของทางด้านหุ้นเมื่อเช้าพี่อุ๊ดได้พูดถึงหุ้นที่แนะนำนะฮะเท่าที่จำได้เดี๋ยวขออนุญาตเปิดข้อมูลเมื่อเช้าให้กับนักทุนในช่วงนี้ได้ตามกันคือ KTC คอมเซเว่น TACC ตัวนี้ยังตามต่อใช่ไหมฮะก็ใช่ครับใช่ก็ผมว่ายัง3ตัวยังโอเคอยู่นะฮะถึงแม้วันนี้ราคา3ตัวมันอาจจะยังไม่ได้กระเตื้องขึ้นไปอะไรมากแต่ปกติเวลาราคาหุ้นแบบนี้มันก็จะเป็นจังหวะในการซื้อนี่แหละไม่ใช่ไปซื้อตอนขึ้นมันก็ต้องซื้อตอนที่มันยังกระดึบอยู่แบบนี้แหละนะครับจะเป็นจังหวะที่ดีกว่าครับอืมค่ะได้ค่ะก็รอดูมันยังไม่บือว่ามีนักทุนบอกว่าเซฟทรัมป์โอ้โหนี่อินเตอร์เลยนะฮะแฟนเพจพี่ม่อนอ่ะอินเตอร์มากแอดแท็กเซฟทรัมป์แต่ของพี่ม่อนอย่าลืมทุกคนช่วยนะแอดแท็กเซฟพอร์ตของคุณด้วยใช่คุณจะดูแล้วมัวแต่มองอะไรโลกไปข้างหน้าแต่ลืมมองชีวิตตัวเองอ่ะตายมัวแต่ไปให้ข้อมูลแบบนอกประเทศหรือว่าในประเทศแต่พอร์ตตัวเองต้องทำการศึกษาแล้วก็#SafePort ด้วยนะวิธีการก็คือทำข้อมูลความรู้นั่นเองนะก็โลกใบนี้ก็อย่างนี้นะฮะดูเรื่องราวของโลกแล้วก็อย่าลืมมาดูแลตัวเองให้สุขภาพแข็งแรงสุขภาพพอร์ตนะฮะครับสิ่งที่ทุกคนถ้าหากตลาดมันหลุด 1,200 ก็หมายความว่าเลือกหุ้นไว้เลยถูกไหมฮะพี่วุฒิคือผมว่าอะไรก็ตามอ่ะต้องดูเหตุผลเป็นหลักครับพี่ค่ะคือมันต้องดูเหตุผลเป็นหลักถ้าเกิดจะหลุด1,200ได้ฮะสมมติว่าการเมืองเพราะการเมืองปุ๊บเนี่ยมันเขาจะตีกันแล้วอ่ะจะตีกันเนี่ยมันก็จะหลุดสถิติมันก็คือถ้าหลุดไปแล้วเนี่ยมันลงเนี่ยมันก็ลงมา 10% 10ถึง 12% ในการที่จะในสถิติของอดีตนะ10กว่าเปอร์เซ็นต์นั่นแหละก็ไปว่ากันตรงนั้นแต่ผมอยากให้ดูว่าถ้ามันหลุด 1,200 มันหลุดด้วยเหตุผลอะไรถ้ามันหลุดด้วยเหตุผลชั่วคราวแค่ตกใจเนี่ยก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปกลัวมากไม่ต้องไปขายตามแต่ถ้าหลุดด้วยเหตุผลที่ว่าอุ๊ยมันหลุดแล้วเนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่ยืดเยื้อยาวนานอะไรก็ตามนะอันนี้จะต้องขายตามนะครับแต่ถ้าไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่หรอกมันไม่ต้องขายหรอกก็แค่นั่งรอดูแล้วก็อาจจะหลับตานิดนึงนะครับแล้วก็รอดูต่อไปอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับรอบเนี้ยจะเห็นมันก็บางคนไปขายที่โลก็มีนะผมบอกได้เลยมีเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอ่ะแต่ปรากฏว่าดูเดี๋ยววันนี้มันดีกลับขึ้นมาแบบคราวนี้จะเครียดละคนที่ขายหุ้นสัปดาห์ที่แล้วจะเริ่มเคลียร์แล้วว่าสรุปแล้วจะเอายังไงจะซื้อกลับดีไหมหรือว่าจะเอายังไงดีนะครับครับได้ค่ะพี่อุดขอบคุณมากเลยนะขอบคุณนะครับสวัสดีครับก็เป็นไอเดียนะฮะสำหรับไอเดียนักทุนก็ลองไปคิดและเลือกในวิธีการลงทุนเพราะพี่อุดบอกว่ารอบที่แล้วจำได้ไหมช่วงเดือนมีนาคมนะฮะตลาดที่สกิทเบรกเกอร์ตั้ง 2-3 รอบนะฮะแล้วก็จังหวะนั้นนักทุนหลายท่านก็พลาดโอกาสนั่นเองนะฮะจังหวะนี้เช่นกันนะโอกาสที่กำลังเป็นถ้ามีการไหลลงมาตุบตับตุบตับอีกโอกาสมันคืออะไรนั่นเองนักทุนก็ต้องพยายามกันนะนักทุนก็จะได้มีโอกาสในรอบนี้กันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าโอกาสรอบนี้อาจจะ
ใช้ระยะเวลาเพราะว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนะฮะไม่เหมือนการเมืองสมัยที่แล้วนะที่การเมืองในประเทศเกี่ยวข้องเฉพาะในประเทศนะความรู้สึกในประเทศเท่านั้นเองแต่ว่ารอบนี้ศึกนอกยังมีอยู่ก็คือเรื่องราวของโควิด -19 นั่นเองนะฮะซึ่งก็เป็นกันทั้งโลกนะฮะไม่ได้เป็นแค่ในประเทศไทยส่วนศึกไหนก็ลองดูนะทั้งดุลก็เรื่องราวของความเชื่อทางด้านการเมืองนั่นเองนะฮะว่าการเมืองในประเทศจะหาแนวทางตรงไหนที่จะมาเจอกันได้เพื่อไปด้วยกันให้ได้หรือไม่ต้องเจอกันเลยนะฮะดับเครื่องชนกันเลยหรือเปล่านี่คือสิ่งที่พวกเราคนไทยก็พยายามที่ติดตามแล้วนักลงทุนเองก็ต้องติดตามกันดูนะฮะเพื่อที่นักลงทุนจะสามารถดูแลเซฟพอร์ตของนักลงทุนให้มีความปลอดภัยแบบไหนอย่างไรในการที่จะมีชีวิตรอดในตลาดให้ได้นะคะนักลงทุนก็เป็นมุมมองไอเดียในตอนนี้นั่นเองนะคะค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะนักลงทุนในช่วงหน้าติดตามข้อมูลกับคุณนิพนธ์นั่นเองพักสักครู่ค่ะBusiness Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขครั้งแรกของ Business Line and Life กับหนังสือเสียง Audiobook จุดๆเซต50หุ้นตัวไหนพื้นฐานดีเทคนิคเริ่มลงทุนได้หุ้นตัวไหนต้องร้องอย่าเข้าไปยุ่ง Say No จากมุมมองนักวิเคราะห์ชั้นนำของประเทศไทยคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์อันนี้ก็เป็นที่ที่เป้าหมายเลยแหละจริงๆแล้วมีอะไรเยอะแยะไปพูดให้ฟังคือมันพูดตอนนี้ไม่ได้เพราะมันยังไม่เกิดมันเป็นการคาดการณ์แต่คิดว่าน่าจะเป็นสตาร์คือสังเกตว่าเขาจะมาทางดีกอบเมนตลอดนะทุกกอบเมนเลยนะไม่ใช่กอบเมนนี้นะทุกรัฐบาลคือเขามาไม่รู้กี่กอบเมนแล้วอ่ะที่เราเลือกเป็นเบอร์หนึ่งคุณประกิตสิริวัฒนเกตอีตัว ECL ปัจจุบันถือว่าเป็นไฮไลท์หลักมากมากนะครับถ้าแบงค์ไหนนะฮะมี ECL ปรับเพิ่มขึ้นเยอะๆลุ้นได้เลยว่าอีกหน่อย NPL ก็ต้องเพิ่มขึ้นตามการตั้งสำรองก็จะต้องเพิ่มขึ้นตามคุณกวีชูกิจเกษมเราไล่ไปกลุ่มที่3เลยครับเป็นกลุ่มที่ยิ่งผมชอบนะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่การแข่งขันเริ่มลดลงแล้วนะครับเป็นกลุ่มคล้ายๆกับสินค้าจำเป็นได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มที่มีอัตราการจ่ายปันผลค่อนข้างดีรวมถึงมุมมองของนักข่าวเศรษฐกิจมาประสบการณ์กว่า20ปีกับพี่ม่อนนักการบุญสอนก็เป็นหุ้นขวัญใจGrowth Stockของนักทุนในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาจนทำให้กลุ่มผู้ถือหุ้นกลุ่มนี้เองขึ้นมาเป็นเศรษฐีหุ้นหน้าใหม่ของวงการในประเทศไทยนะฮะมุมมองแบบพื้นฐานที่จะทำให้คุณรู้ลึกทั้งเรื่องราวความเป็นมาของหุ้นราคาหุ้นตามเทคนิคปัจจัยพื้นฐานและจิตวิทยาเปิดให้จองแล้วที่086-490-2823หรือ LINE ID @BLLMI@BLLMI.Z50 คือของขวัญล้ำค่าในการลงทุนช่วงเจาะลึกฝันธุรกิจนักลงทุนค่ะเดี๋ยวเราเกาะติดสถานการณ์ในเรื่องราวของการลงทุนในช่วงวันจันทร์ที่5ตุลาคมกันต่อเนื่องในช่วงเวลานี้กันนะคะเราไปอัปเดตข้อมูลกับคุณนิพนธ์ชวนประสิทธิ์นะคะกรรมการผู้จัดการสถาบันการลงทุน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์ค่ะสวัสดีครับนนท์ครับบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะต้นสัปดาห์นี้ค่ะก็คงเป็นธีมเดิมๆนะก็เหมือนเดิมเลยนะก็คือถ้าเป็นหุ้นที่เขาเล่นกันนะคือไม่เกี่ยวกับหุ้นฝรั่งเนี่ยแต่มันเป็นอนุมขึ้นนะก็ไม่สดนะเปอร์เซ็นต์จะลงถึงไหนนะเปอร์เซ็นต์ลงไป 1,000 เราก็ไม่สดนะเราก็จะเล่นขึ้นอยู่ส่วนหุ้นที่เป็นฝรั่งเล่นหรือเป็นหุ้นกองทุนอะไรพวกนี้นะส่วนใหญ่ที่ขึ้นมาก็เป็นหุ้นรีบาวด์รีบาวด์ช่วยเซ็ตนะครับเซ็ตก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่คืออยู่ในแนวโน้มลงแต่เนื่องจากว่าเข้าเขตโอเวอร์โซลไดเวอร์เจนต์เนี่ยมันก็สามารถจะรีบาวด์ได้นะครับเราก็ต้องตามดูการรีบาวด์ของมันไปก็แนวต้านเกือบ1,250นะครับจุดหมายที่หลายคนมองก็1,200ใช่ไหมแต่ตัวเลขเป๊ะๆก็1,219เส้น200มันซึ่งไม่ควรจะหลุดลงไปเนี่ย
ในเซตเองนะครับในทางเฟรมวีคก็ยังเป็นลงอยู่นะยังไม่เงยขึ้นเลยนะยังไม่เงยขึ้นนะครับสัปดาห์นี้ต่อกับสัปดาห์ที่แล้วนะครับสัปดาห์นี้ก็ยกขึ้นมาสูงกว่าสัปดาห์ที่แล้วในต้านก็ของสัปดาห์นะก็1280ในต้านของเดย์ก็อยู่ที่1252นะฮะก็คงเป็นเลือกตัวสลับเลือกตัวไม่เรียกว่าสลับตัวเล่นหรอกนะฮะเล่นเป็นตัวที่เล่นน่ะนะครับก็จะเล่นต่อไปเรื่อยๆนะครับคือว่าลูกกระจุกเลยอยู่ที่ HGT นะฮะเกิน 10% ของตลาดแสดงว่าวอลุ่มไปกระจุกอยู่ที่หุ้นตัวหนึ่งนะส่วนหุ้นที่มันเป็นขึ้นมานะฮะก็คือกลุ่มที่เป็นกลุ่มไอกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมฮะมันก็ยังขึ้นอยู่นะฮะขึ้นสลับปรับฐานก็ขึ้นอยู่ส่วนหุ้นที่เราแนะนำไปซึ่งเป็นแนวโน้มขึ้นอย่างคาราบาวอะไรพวกนี้นะมันก็ยังเป็นปรับฐานแล้วก็กำลังขึ้นอยู่นะคือมันไม่สนใจที่บอกว่ามันไม่สนใจหุ้นเล็กๆนะครับเป็นหลายตัวที่เขาเริ่มไปขาขึ้นมาเนี่ยก็ขึ้นอยู่นะไม่ได้สนใจเซ็ตนะครับค่ะสำหรับหุ้น CBG ที่ปรับฐานเพื่อขึ้นก็หมายความว่าราคาที่ถอยลงมาตรงนี้ CBG นะคะเราดูว่ามันหลุดร้อยไหมมันไม่หลุดใช่ไหมอ๋อต้องดูว่ามันไม่หลุดร้อยแล้วมันไม่หลุดแล้วล่ะแล้วมันกำลังเด้งขึ้นเด้งขึ้นมันก็ต้องไปทำนิวไฮนะมันบอกว่าแบบนั้นจะไปเท่าไหร่เนี่ยเราก็ไม่ทราบนะครับเราไม่ทราบหรอกจะไปเท่าไหร่แต่มันบอกว่าตอนเนี้ยมันทำขึ้นสี่อยู่นะครับเราคิดว่ามันไปขึ้นสี่แล้วกำลังทำขึ้นห้าอยู่นะครับซึ่งมันก็ไม่ได้บอกมันจะรีบขึ้นนะค่ะนะฮะก็น่าจะแถวตัวของ107บาทก็น่าจะเป็นบัคท่อมของรอบนี้ไปแล้วนะฮะงั้นเราก็มาร์คสต็อปล็อตไว้ถ้าหลุด113.50 นะครับถ้าหลุดนะฮะจะมีมาร์คสต็อปล็อตไว้ที่107เลยล่ะเนี่ยหลุด107ก็สต็อปล็อตหรือว่าการปรับฐานมันไม่จบอะไรเงี้ยนะก็ไปตามดูว่ามันเป็นวอลุ่มเป็นยังไงตูดหรือเปล่าถ้าเป็นตูดก็ไม่ต้องขายเลยนะครับอย่างนี้มันก็จะเป็นทางขึ้นอยู่คาราบาวเนาะคือมันก็ไม่สนใจนะครับพูดที่มันเป็นทางขึ้นมันก็ไม่ได้สนใจนะส่วนเรื่องที่มันขึ้นมาจบแล้วอย่าง CPF มันก็จะปรับฐานของมันอ่ะใช่ไหมคือมันจะไม่ไปอ่ะมันจะปรับฐานนะครับ CPF นะมันก็ปรับฐานลงมาเท่าไหร่ก็ดูว่ามันเป็นตูดเมื่อไหร่แล้วก็ขับซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะค่ะนะครับมันจะแยกเลยนะว่าหุ้นที่มันไม่สนใจว่าถ้าเส้นหลุด1,200แล้วมันจะเพนิคด้วยไหมเนี่ยคือมันไม่ลงเยอะนะครับมันก็จะเป็นหุ้นที่มันแข็งกว่าตลาดเนี่ยมันก็จะไม่ขายไม่ให้เราหรอกนะครับเว้นแต่ว่าเส้นมันหลุดที่ผมพูดถึงว่ามันหลุด1,900แบบนี้มันต้องมีเรื่องอะไรที่หุ้นอะไรก็ลงอ่ะนะซึ่งมันยังไม่ได้ถึงการวิเคราะห์ไปถึงขนาดนั้นนะครับเราก็ยังดูแค่1,100นะฮะแล้วก็แย่สุดก็เป็น900นะฮะแย่สุดที่บอก887นะฮะแต่เสียก็คือ900เท่านั้นคือถ้ามันต้องมีอะไรที่มากกว่านั้นซึ่งเราก็ยังเราคิดว่ามันมีเรื่องนะครับเรื่องเกี่ยวกับอเมริกาแล้วแหละนะฮะไม่มีเรื่องอะไรหรอกเพราะของเราตัวนี้มันดูเห็นไปแล้วว่า P/E เราสูงนะฮะเราแพงอยู่แล้วแต่มันก็เลือกนะฮะเลือกเป็นรายกลุ่มรายตัวอะไรที่มันแพงอนาคตจะมองไม่เห็นมันก็ไม่เล่นนะอย่างกลุ่มแบงค์เนี่ยมันก็ไม่เล่นนะครับก็ดีแล้วนะฮะก็ไปเล่นหุ้นที่เขาคาดหวังจะได้ประโยชน์จากโควิด HGT ก็ถูกนะเขาก็เล่นไปนะครับเพียงแต่ว่ามันก็เป็นกระจุกตัวทุกคนไปรวมมันอยู่ที่นั่นนะนะครับส่วนหุ้นที่ทำให้เซ็ตบวกมันก็บวกตัวละนิดหน่อยก็ทำให้เซ็ตมันบวกดูดีนะตัวเย็นอาจจะไม่บวกเลยก็ไม่เป็นไรฮะเซ็ตไม่ต้องการการขึ้นนะฮะการหุ้นในตลาดหุ้นในลักษณะนี้ไม่ต้องการให้เซ็ตขึ้นไม่ต้องการนี่คือเซ็ตอยู่ตรงนี้นะครับยิ่งขึ้นไปยิ่งเจอแนวต้านก็ตัวที่เอาขึ้นก็จะขึ้นยากก็เจอแนวต้านคนก็จะขายนะพอเซ็ตเจอแนวต้านคนจะขายในจิตวิทยาตอนนั้นเนี่ยเซ็ตไม่ต้องขึ้นหรอกเซ็ตอยู่แถวนี้ค่ะท่านั้นขอแต่พุ่งจะขึ้นไปหลายตัวนะครับทีนี้ถ้าเป็นทีเฟกนะครับทีเฟกเนี่ยมันก็จะเป็นเด้งช็อตอยู่แต่เนื่องจากมันเข้าเขตโอเวอร์โซแต่เวอร์ชันที่เราบอกเมื่อวันศุกร์แล้วมันจะเด้งได้มันก็เด้งอยู่มันช้าเด้งไปแล้วนะมันช้าก็เด้งไปแล้ว
มากกว่านั้นนะมากกว่านั้นก็ไม่เกิน794อ่ะนะฮะไม่ถึงว่าจะมีอะไรรุนแรงคือทำให้หุ้นใหญ่ขึ้นได้นะไม่ใช่ดาวโจนเพราะดาวโจนขึ้นมาตลอดแล้วหุ้นใหญ่ก็ไม่เคยขึ้นนะไม่รู้ว่าเรื่องอะไรเพราะนั้นโอกาสยากอ่ะทีนี้ถ้าเราเด้งช็อต784อ่ะ784เด้งช็อตตรงบริเวณ784นะน่าจะเต็มที่แล้วอ่ะเพราะเรายังไม่เห็นปัจจัยอะไรที่ทำให้ขนาดใหญ่มันขึ้นได้นะค่ะอาจจะน้ำมันบวก5เหรียญก็เป็นไปได้แบบนี้นะแต่มันก็ยากอ่ะมันหรือว่าประกาศกำไรธนาคารออกมาสูงเกินคาดคนก็สงสัยอยู่ดีอ่ะการสำรองเปล่านะทีนี้ถ้าเราจะช็อตที่780ได้ไหมฮะเมื่อเช้า780นะผมว่าเด้งไปก็ช็อตแหละตรงนี้779ก็บริเวณนี้ยังได้อยู่หรือเปล่าคะโดยทางเทคนิคมันบอกว่ามันเป็นโดจินะขึ้นรามันเป็นโดจิแต่มันบอกว่าเล่นสั้นนะค่ะก็หมายว่าช็อตได้ถูกไหมฮะก็ได้จะเล่นสั้นไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะใช่ก็ไม่เห็นว่าใครอยากมาถล่มผู้ใหญ่ลงวันนี้ค่ะซึ่งผมก็เมื่อวันศุกร์ผมก็ตอน4 โมงผมก็บอกนะว่าเฮ้ยคืนนี้ดาวโจนส์จะบวกก็ได้นะมันมาบวกเช้าเห็นไหมฟิวเจอร์มันมาบวกเช้ามันก็ทำให้เราไม่ลงทำให้เราขึ้นมาได้เข้าใจไหมเพราะว่าทำไม่เกี่ยวทำจะป่วยทำจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาไม่ได้ทำคนเดียวคนทำหุ้นเนี่ยเป็นอีกพวกหนึ่งพวกทำเนี่ยจะเป็นพวกหนึ่งที่เขาทำมันก็ไม่เกี่ยวเขาก็ดูแลตลาดของตัว S50Z20 ถ้าหากมันขยับขึ้นไปที่เส้น moving average 10วันก็หมายความเส้นนั้นเนี่ยทำเป็นเดย์นะเป็นเส้นที่มันทำไปได้ตรงนั้นได้เลยนะฮะ789เนี่ยถ้าแถวนั้นเนี่ยแบบว่ามันยิ่งถ้ามันโดดขึ้นไปตอนเช้าเลยก็ปัดได้เลยนะโอเคเซตไพที่จะทำให้เซตวิ่งขึ้นสูงวันนั้นค่อนข้างยากนะค่ะเข้าใจค่ะจ้ะกำลังดูเซตตัวเซตอยู่พี่เพราะหลายคนกำลังเล็งกันอยู่ว่ามันขึ้นมาเถอะมันควรมันไม่ใช่มันแตะเส้นมันจากตรงนี้แล้วลงเลยนั่นมันก็แบบว่าเป็นไปตามแพทเทิร์นใช่ไหมค่ะคือกฎของการจะกลับตัวเป็นรีเวอร์เซอร์เป็นขาขึ้นเนี่ยจะไม่ผ่านเส้น10วันนักทุนลองดูนะคะวิธีการตามทางด้านเทคนิคนะคะถ้ามันผ่านเมื่อไหร่แสดงว่าเดี๋ยวมันจะลงแรงมันเป็นไปไม่ได้มันต้องไม่ผ่านมันต้องได้เดียนักทุนได้เดียนะจะได้จับทางได้แต่ตอนนี้มันบอกว่าโมเมนตัมมันกำลังเหวี่ยงขึ้นอยู่เหวี่ยงขึ้นอยู่นะครับแต่ก็ไม่แข็งแรงไม่แข็งแรงเป็นลักษณะเหมือนไซด์เวย์มากกว่าค่ะทีนี้มาคำถามต่อเนื่องนิดหนึ่งกับสิ่งที่คุณนิพนธ์พูดถึงนะฮะก็คือในส่วนของคาราบาวกรุ๊ปที่พูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะฮะว่าทำ4เพื่อไป5ทีนี้ราคาที่มันยืนอยู่ตรงบริเวณ120ตรงเนี้ยถ้าหากใครไม่มีโพซิชันเลยยังสามารถที่จะเข้าไปได้ไหมในช่วง4เนี่ยคือขึ้นที่มันเป็นอนุมขึ้นอยู่นะมันเล่นได้ตลอดแหละแต่สต็อปลอสต้องมีถูกไหมฮะสองก็คือเราต้องเล่นมอยค่ะค่ะเราไม่ได้มาจาก1ไป2 3ก็ไม่ต้องมานี่มันขึ้นมาเกือบ100บาทแล้วถูกไหมมันขึ้นมา780บาทแล้วเนี่ยเพราะนั้นก็ต้องลักษณะของการคุมมันนี่มันเป็นก็คือน้อยๆแล้วก็5แล้วนะ5คือการเก็งกำไรใช่ไหมเหมือนแต่5ของเดลต้าเนี่ยเห็นว่า5ไปยาวเลยไหมแต่5คาราบาวเราก็ไม่รู้หรอกว่าคนละธุรกิจนะไม่มันขอเสด็จไอ้คาราบาวนิดหนึ่งกับพี่นิพนธ์นิดหนึ่งนะฮะก็หมายความว่าใครที่อยากเล่นมาร์คสต็อปลอสไว้เลยการดอกจาน3ดอกไว้เลย116บาทนะนักทุนกา3ดอก4ดอก5ดอกถ้าจะเล่นกับเขาใช่สต็อปลอสไว้สำคัญนะคาราบาวนิดนึงนั่นแหละ116แหละมัน116บาท50ถ้าปิดต่ำกว่าสิ้นวันนะมีนักทุนอยากเล่นไปเล่นก็ได้อยากเล่นนะอยากซื้อถ้าอยากซื้อการดอกจัน15ดอกไว้เลยเราถามตัวเองนิดนึงว่าถ้าเป็นไปได้นะนะครับตรงที่มันเป็นอีกวันนั้นน่ะคุณจะซื้อกี่หุ้น50บาทเนี่ยนะค่ะเราไปถามตัวเองดูถ้าบอกจะซื้อสัก10,000หุ้นนะฮะค่ะตอนนี้ก็ซื้อ 2,000 น่ะนี่คือการเล่นหุ้นเล่นให้ตายก็ไม่เสียนะถ้าโดนก็จะได้โดนไม่เยอะถ้าจะ10,000หุ้นตัวนี้มาซื้อแสนหุ้นนะเอานี่บอกว่านะคุณกลับบ้านเดี๋ยวเพราะเงินก็หมดค่ะถ้าการสะท้อนออกของพฤติกรรมในการลงทุนของเราเป็นแบบเนี้ยค่ะมันจะบอกเองว่าเราจะประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จทีนี้พอมาเป็น CPF แนว CPF นี่กำลังทำฐานอยู่ก็หมายความว่ารอจังหวะในการเข้าไปถูกไหมรอแหละรอนานเลยอุ้ยรอนานเลยปีหน้าเหรอพี่รอนานพี่อ่ะปีไหนก็ไม่ต้องรีบอะไรขนาดนั้นเพราะมันทำ ABC ใช่ค่ะ ABC คือมันเป็นขาลงแล้วคือมันเป็นดึงลงมาเป็นขาลงแล้วค่ะคือที่มันจบขึ้นหนึ่งไปเนี่ยจาก17บาทไป35เนี่ยมันจบแล้วเพราะนั้นมันก็จะลงมาครึ่งทาง
นะฮะของที่ขึ้นมานะลงมา8บาทหรือว่าจะลงไปหมดเลยก็ได้นะกี่เป็นลงอันนี้ไม่ห้ามนะจะลงไป20 25เลยไม่ได้ห้ามนะเพราะว่าจบแล้วแต่คาราบาลเหลือ5ไงมันเลยไปต่อได้อยู่อู้ลงไปถึงก้นบอลท่อเมื่อเดือนมีนาเลยเปล่าอันนี้ไม่ทราบจริงๆนะครับแต่ถ้ามันลงไปเนี่ยจะมีสัญญาณบอกเองว่าเนี่ยมันจบแล้วต้องดูสัญญาณเองนะจะมาบอกตัวนี้ไม่ได้นะมันจะมีสัญญาณยูเวอร์เซลคือใครเรียนหัวสูตรก็จะรู้อ่ะนะครับค่ะดูดิ้นว่าใช่ไหมก็ต้องดูกระแทกต่อไปนะครับต่ำกว่า27บาท75เนี่ยนะครับแล้ววอลุ่มต้องน้อยกว่าผมว่าน้อยกว่า 1,700 น่ะก็โดยปกติก็ถ้าเท่ากับประมาณสัก500ล้านอะไรเงี้ยนะก็น่าจะน่าสนใจได้ค่ะขอบคุณมากค่ะเคลียร์นะฮะสำหรับข้อมูลที่คุณนิพนธ์ได้อธิบายเพราะว่าพี่มันเองอยากให้นักทุนได้เห็นภาพนะฮะใครที่ตาม CPF คุณต้องทำกันบ้านที่คุณนิพนธ์ได้บอกไว้ก็คือมีจุดสัญญาณกับตัวไหมแล้วก็วอลุ่มเป็นอย่างไรส่วนคาราบาวอ่ะอยากซ่ากับเขาอ่ะซ่าแบบไหนก็ต้องดูใจตัวเองแล้วก็ดูว่าตัวเองรองรับความเสี่ยงจาก4ไป5ยังไงโอเคนะคุณต้องเข้าใจพวกนี้เขาไม่กลัวเซ็ตหรอกถ้าไม่กลัวเซ็ตอ่ะคุณไม่ตื่นเต้นตามเซ็ตนะคือกลายว่าวันไหนมันลงคุณเข้าไปซื้อแต่คุณอย่าซื้อวันที่มันขึ้นได้ค่ะคือพวกนี้เขาไม่กลัวเซ็ตแต่ถ้าเซ็ตลงอ่ะคนอื่นขายเขาจะถอยรับสรุปทองคำมันก็จะเหมือนที่พูดวันศุกร์เลยนะคือวันศุกร์เนี่ยถ้าไม่มีเรื่องซ้ำอ่ะมันก็ยังเหมือนเดิมว่าถ้ามันหลุด1896มันก็เป็นสัญญาณขายถ้ามันหลุด1883มันก็เป็นสัญญาณลงนะครับก็เป็นสัญญาณลงไปที่ก็ลงไปทดสอบที่1850แต่ห้ามปิดต่ำกว่า1860ก็เป็นสัญญาณรองกลับมาของคนที่เล่นรอบนะครับจะไม่ถึงถึงไม่ถึงก็เกิดขึ้นได้ทั้งหมดอาจจะแค่70จะอะไรก็ได้ซึ่งสัญญาณเส้นที่จะบอกเราเองนะครับแต่ตอนนี้ยังบอกว่าลงต่ำกว่ายังได้เลยอะไรนะลงต่ำกว่า1850ก็ยังได้อยู่ไม่ยังไม่ได้บอกว่าไม่ลงไปถึงนะจะบอกว่าต่ำกว่าก็ยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่ครับ อันนี้ขึ้น A ยังไม่จบนะถ้าลงเลยเนี่ย A ยังไม่จบเลยต้องทำ B ทำ C อีกโอ้ยยาวเลยนะฮะแต่ถ้าคืนนี้ขึ้นไปเนี่ยต่อไปอีกนะยื้อให้คนซื้อให้คนขายอีกสักคืนนึงเนี่ยอันเนี้ยอาจจะจบขึ้น B ได้แล้วก็ลงทำขึ้น C ค่ะพอ C ปั๊บเนี่ยเดี๋ยวมันจะจบละนะ C มันจะจบ1850มั้ยพี่ก็มันบอกว่าถ้ามันต่ำกว่า1850มันก็ดีสำหรับคนที่จะลังเทนยาวๆโอเคได้ๆๆมันคนก็ชอบคนละแบบอ่ะนะค่ะๆพอไม่มีขอก็อยากซื้อ1800อ่ะใช่มั้ยถูกป่ะเพราะ1800เนี่ยคิดว่าคงมันไม่ได้เสียตรงเทคนิคเพียงแต่ว่าถือนานนะฮะแล้วก็สอดคล้องกับภาวะของการเลือกตั้งในอเมริกาเรื่องฟันโฟในอเมริกาอะไรทั้งหมดหมดเวลาแล้วขอบคุณนะคะพี่ขอบคุณค่ะสวัสดีครับก็เป็นข้อมูลนะคะสำหรับเรื่องราวจับจังหวะการลงทุนนั่นเองนะที่คุณนิพนธ์พูดถึงนะคะดูเองนะจ๊ะวอลลุ่มดูเองนะจ๊ะสัญญาณกลับตัวพี่เขาบอกแล้ว CPF อ่ะตรงนั้นเนี่ยแต่ว่าก็บอกแนวไว้แล้วนะคะสำหรับท่านที่จะตาม CPFวันไหนวอลุ่มมันหายไป500เฮ้ยสัญญาณกับตัวเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะนักทุนสำหรับนักทุนที่มีความรู้แล้วก็เห็นภาพนะส่วนท่านที่ยังอยากจะเห็นภาพแบบนี้อยากจะรู้อย่างนี้อยากเป็นอย่างเงี้ยก็อย่าลืมนะของคุณนิพนธ์ของเขาก็คือช่วงเดือนตุลาคมนั่นเองลองดูกับความรู้การลงทุนนะฮะนักทุนค่ะส่วนทองคำก็1850ก็อาจจะมีสิทธิ์ไปถึงตรงบริเวณนั้นแต่สิทธิ์นั้นท่านจะได้แบบไหนนี้นักทุนก็เกาะติดสถานการณ์ในเรื่องราวของการลงทุนในรูปแบบทางด้านเชิงเทคนิคแล้วก็ในรูปแบบหลายๆรูปแบบที่เกิดขึ้นนะเพราะทางด้านฟิวเจอร์เล่นยากมากเลยนักทุนนะต้องอาศัยความรู้ทางด้านเทคนิคเป็นหลักเลยนะคะขอบคุณสำหรับนักทุนที่ได้ติดตามรายการ Business Line and Life นั่นเองแล้วก็ขอบคุณสำหรับนักทุนที่อยู่ในโครงการยกระดับนักทุนกับพี่ม่อนเราจะไปด้วยกันนะสำหรับวันนี้ลานักทุนไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะแน่อย่าเพิ่งไปไหนนะคะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้รายการของเราด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้นักวิเคราะห์แล้วก็ทีมงานของเราด้วยค่ะI never seen a real rainbow I still believe though Got up
believe though. It hurts me when people are fighting different street sides. Words cut like sharp knives.